ฟิลเลอร์นะคะก็คือสารเติมเต็มค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีการใช้หลายตัวมากพวกซิลิโคนคอลลาเจนจากวัวจากสัตว์อื่นๆแต่ปัจจุบันที่เราใช้และปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะถ้าเราเลือกไฮยาลูโรนิกแอซิดก็ถือว่าปลอดภัยมากๆเพราะว่าสารตัวนี้พอเข้าไปในผิวเรานะคะร่างกายเราก็จะมีการค่อยๆสลายมันไม่มีการตกค้างถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอุดตันเส้นเลือดผิดรูปร่างอะไรแล้วเราอยากจะสลายเขาก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อไฮยาเลสที่จะสลายได้ค่ะมีได้หลายสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของฉีดตื้นเกินไปอย่างเช่นช่วงร่องแก้มถ้าเกิดมีปุ๊บก็ให้รีบกลับไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์ก็จะสลายตัวยาให้หรือมีการอักเสบห้อเลือดข้างในแล้วทำให้เป็นก้อนนะคะรีบกลับไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะมีโอกาสเคลื่อนได้นะคะแต่ไม่ถึงขนาดไหลนะคะเช่นตั้งใจจะฉีดอยากให้ตรงนี้มีความนูนผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งทำไมก้อนมาตุ่ยๆตรงนี้เกิดจากการฉีดผิดชั้นนะคะหรือเกิดการใช้ปริมาณที่มากเกินไปค่ะการฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มนะคะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดเติมได้ตั้งแต่ขมับหน้าผากล่องใต้ตาล่องแก้มแก้มต่อแล้วก็ขาหรือนอกจากนี้อาจจะเป็นเทคนิคของคุณหมอแต่ละท่านอย่างไรก็ตามควรเลือกยี่ห้อที่ผ่านอย.แล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะ